สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบเงินเข้านะคะเงินเข้าของโครงการสนับสนุนของรัฐบาลนะคะซึ่งจะโอนเข้ามาที่ธนาคารธกส.นะคะหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เปิด Google ขึ้นมานะคะอันนี้ถ้าเราจะพิมพ์ค้นเข้าไปนะคะเราก็พิมพ์คำว่าตรวจสอบผลการสนับสนุนตามโครงการรัฐนะคะพอดีเมื่อกี้ค้นไปแล้วมันก็เลยขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเพิ่งเข้ามาหน้านี้เราพิมพ์ไปได้เลยนะคะตรวจสอบพิมพ์คำนี้เลยนะคะถ้าไม่เคยค้นเลยมันจะไม่ขึ้นให้นะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าจะขึ้นเว็บไซต์ chongkho นะคะ .inbaac.com นะคะค่ะเมื่อพิมพ์คำว่าตรวจสอบผลการสนับสนุนตามโครงการรัฐแล้วนะคะก็จะขึ้นเว็บไซต์แรกนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์หลักเลยนะคะก็ให้กดคลิกเข้าไปนะคะกดคลิกเข้าไปเลยก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะคะซึ่งก็จะมีให้พิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะกดค้นหานะคะก็จะขึ้นสถานะนะคะที่โอนมาจากโครงการรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวนะคะโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะแล้วก็โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะคือหลายๆโครงการนะคะก็จะโอนผ่านมาทางช่องทางของธนาคารธกส.นะคะอย่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะก็จะโอนมาเช่นกันนะคะก็จะมีรายละเอียดของชื่อโครงการนะคะเลขที่บัญชีแล้วก็วันที่โอนนะคะสาขาธนาคารที่โอนแล้วก็สถานะว่าสำเร็จแล้วหรือยังหรือว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะบางอย่างอยู่ระหว่างดำเนินการก็มีนะคะก็คือยังไม่ได้โอนเข้าบัญชีเรานะคะก็ลองเข้าไปตรวจเช็คดูนะคะก็จะมีประวัติค่อนข้างเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะโอกาสหน้าถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ